ต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะมาเดี่ยวๆแต่เฟี้ยวไม่เบานะจ๊ะสำหรับพระเอกสุดหล่อณเดชน์คุกิมิยะค่ะนี่หลังจากคืนวันที่31ธันวาคมนะคะเจ้าตัวก็มีงานอีเวนต์ค่ะพอดีเลยพอเข้าเช้าวันปีใหม่ปุ๊บทำหน้าที่ลูกชายที่น่ารักทันทีนะคะเขาพาทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะออกไปกินข้าวนอกบ้านค่ะแม่แก้วนะคะก็ลงภาพใน IG พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าเปิดศักราชใหม่2020ลูกพาอิ่มให้ป้าอย่างจุใจที่สุดเลยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับพ่อแม่กับป้าขอให้ลูกเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็แท็กไปที่ณเดชน์คุกิมิยะนะคะเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะเห็นณเดชน์ฉลองปีใหม่กับครอบครัวแบบนี้แล้วหวานใจอย่างน้องยาย่าไม่ฉลองด้วยกันหรอไปไหนเพราะว่าสาวยาย่าเขาต้องไปฉลองกับครอบครัวที่นอร์เวย์นั่นเองก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะที่สาวยาย่าไปแบบนี้เป็นประจำทุกปีไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครอบครัวแล้วก็อบอุ่นนะเอาจริงก่อนหน้านี้คือเขาก็ไปนอร์เวย์มาด้วยกันกับพี่ณเดชน์แล้วแต่เนี่ยค่ะคราวนี้ค่ะสาวยาย่าก็ไปบ้านเกิดก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่า a very happy new year to everyonefrom the Spurbans แล้วก็บอกถึงปี2020 May 2020 be filled with good health wealth and so much love สุขสันต์วันปีใหม่2563ค่ะจากครอบครัวสเปอร์บันนะคะจ้าขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมปรารถนาทุกสิ่งอย่างขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆปีที่แล้วดีแค่ไหนขอให้ปีนี้ดีขึ้นเป็นร้อยๆเท่านะคะขอบคุณมากค่ะยาย่าสเปอร์บันจ้ายันสงสัยตอนแรกตกใจคิดว่าตัวเองไปอยู่ในรูปนั้นได้ยังไงเดี๋ยวคนไหนน้องคนไหนก่อนก็มาเดลไม้คล้ายเขานะคุยก็อยากจะคล้ายน้องน่ารักก็คล้ายนะคุณแม่น้องยาย่าใช่ไหมคะเป็นพ่อก็ได้นี่แล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไงว่ายาย่ากับณเดชเขาเคยไปเที่ยวที่นอร์เวย์ด้วยกันแล้วแล้วก็ทริปนั้นเนี่ยเป็นทริปที่แบบกระชับรักกระชับความสัมพันธ์ของคน2ครอบครัวนั่นเองค่ะหลายๆคนเห็นภาพแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแบบคู่นี้เราตามมาตลอดตั้งแต่แบบเป็นคู่จิ้นจนเป็นคู่จริงอันนี้เป็นภาพที่ณเดชน์ลงแต่ไม่ได้มีแคปชั่นอะไรเลยเป็นภาพที่ครั้งนึงเนี่ยเคยไปเที่ยวที่นอร์เวย์ด้วยกันจ้ะไปเล่นไม่ใช่ปีนี้เนาะไม่ใช่ปีนี้แต่เคยไปมาแล้วแล้วเราก็รู้เขาเพิ่งปล่อยภาพเชื่อว่าหลังจากนี้นะอาจจะมีภาพอะไรสวยๆงามๆแบบปล่อยมาอีกหลายระลอกอย่างแน่นอนค่ะจริงๆนะระลอกเนาะลงถี่มากคือหวานเบอร์มากแคปชั่นไม่ต้องดูรูปไปเลยจัดเต็มๆนี่นะคะนะชอบจริงๆใจนะ